ครับเป็นเรื่องราวของวงการเกมครับครับผมนะตอนนี้มีอยู่เกมหนึ่งครับที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวมาได้ประมาณ 3-4 เดือนนั่นเองทำสถิติมียอดผู้เล่นนะฮะตอนนี้เทียบเคียงกับเกม Dota 2เลย4เดือนเทียบ Dota 2ได้เกม Dota 2นี่คือเกม Battleground นะฮะ Player Unknown Battleground หรือว่า PUBG PUBG ชื่อย่อคือ PUBG ครับเป็นเกมที่โอ้โหมาแรงมากๆลักษณะเกมเป็นยังไงครับอาจารย์เป็น First Person Shooting นะครับผมโดยที่บรรดาผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยคือเขาเปิดว่าเวลาเปิด1เกมจะมี1แมปใน1แมปจะมีเพลเยอร์100คน100คนเนี่ยจะเข้าไปตัวเปล่าพร้อมกันและในพื้นที่ก็จะมีอาวุธซ่อนอยู่มีตั้งแต่เริ่มต้นเกมก็จะเริ่มมีแบบเล็กๆน้อยๆนะฮะมีไม้มีมีดมีนั่นมีนี่นะฮะจนกระทั่งไปหลังๆเริ่มมีปืนลูกซองปืนสั้นปืนกลระบงระเบิดเครื่องยนต์รถถังอะไรก็ว่าไปโอ้โหแน่นอนวิธีการเล่นเกมนี้ผู้ชนะคือคนสุดท้ายที่เหลือรอดอยู่ last man standing นั่นเองโอ้โหวิธีการเล่นเกมนี้คือทำยังไงก็ได้ให้อยู่นานที่สุดเราสามารถเป็นพันธมิตรกับคนที่เราเล่นด้วยก็ได้แบบ2คนลุมกันให้เดี๋ยวฉันเข้าไปลอกแกเข้าไปตีข้างหลังนะอย่างสุดท้ายแบบภาพเมื่อกี้เนี่ยก็ไม่2คนใช่มั้ยสุดท้ายเพื่อนโยนระเบิดใส่ครับพอไม่มีใครจะฆ่าแล้วก็ฆ่ากันเองฆ่ากันเองนะฮะโอ้นะก็ตอนนี้เนี่ยในถ้าคนดูใน YouTube นะครับผมก็จะมีตัวคลิปของตัวเกม PUBG เนี่ยที่เป็นฉากฮาๆนะครับผมบอกว่า Funny Date of PUBG เนี่ยเต็มไปหมดนะฮะซึ่งมีช็อตนึงที่ผมมากพิเศษนะครับคืออะไรเป็นเพลเยอร์2คนครับมีปืนลูกศรทั้งคู่แล้วมันก็เป็นลูกศรเลยนะแล้วมันก็ยิงไม่โดนกันทั้งคู่ยิงกันในระยะเผาขนมันเผาขนมันหลบซ้ายหลบขวายิงนั่นยิงกันอยู่นั่นแหละยิงกันอยู่นั่นแหละไม่โดนกันสักทีโดนสักทีนะฮะโอ้นะฮะเกมนี้เป็นชื่อมันเป็นเกมอยู่ภายใต้สตูดิโอชื่อว่าบูโฮสฮะบูโฮเนี่ยเป็นสตูดิโอเกมอยู่ในเกาหลีใต้ซึ่งล่าสุดตอนนี้เกมนี้โด่งดังมากขึ้นจนกระทั่งบริษัทบูโฮเนี่ยต้องแยกออกมาเป็นบริษัทผับจีต่างหากเลยเพื่อที่จะจัดการกับความดังในเรื่องของธุรกิจนะฮะแล้วก็อีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นของเกมนี้โอ้โหนะฮะจับตาดูให้ดีใครไม่เคยเล่นลองไปเล่นดูนะครับต้องลองเล่นดูผับจี100คนคุณจะรอดเป็นอันดับที่เท่าไหร่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะ